พลาสติกที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตัวตั้งต้นก็คือน้ำมันดิบราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบพลาสติกก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยบริษัทสีเทพไทยเราก็ทำธุรกิจมาปีนี้ก็เป็นปีที่40กว่าแล้วครับเกือบจะ50ธุรกิจที่เราทำมาเริ่มจากคุณลุงผมทำธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบซ่อมประกอบตัวถังรถยนต์แล้วคุณพ่อผมก็มาร่วมกิจการด้วยก็จะทำทางด้านพลาสติกตอนนี้กลุ่มเราก็จะมีหลักๆก็จะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์แล้วก็อุตสาหกรรมพลาสติกบริษัทอื่นๆที่อยู่ในเครือส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพลาสติกเป็นส่วนใหญ่ก็เราจะมีบริษัทอื่นๆที่ทำพวกแก้วน้ำพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งบรรจุภัณฑ์พลาสติกพวกกล่องโฟมต่างๆที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งในส่วนของอุตสาหกรรมประกอบรถยนต์ตอนนี้เราก็เป็นบริษัทที่ประกอบรถยนต์ประเภทรถพิเศษอย่างเช่นรถนิรภัยของธนาคารของการไฟฟ้าต่างๆนะครับที่เอาไว้ไปซ่อมบำรุงเสาไฟสายไฟตามถนนตามฟิวต่างๆอีกธุรกิจนึงที่เราทำก็คือจะเป็นการประกอบรถใหญ่ก็คือจะเป็นพวกรถบัสรถขนส่งอะไรต่างๆก็เป็นธุรกิจในเครือเราอีกอันนึงตัวนึงที่เราทำอยู่พักหลังก็ได้ขยายธุรกิจไปก็คือจะเป็นพวกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เราก็เป็นผู้พัฒนานิคมอุตสาหกรรม2แห่งนะครับก็คือจะมีที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรีแล้วก็นิคมอุตสาหกรรมมหาชัยตึกสำนักงานให้เช่าอยู่ย่านบริเวณบางนาเราก็มีการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทางด้านบ้านที่อยู่อาศัยอยู่แถวบางปะกงแล้วก็ที่หาดใหญ่อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมๆของกลุ่มบริษัทสีเทพไทยของเรานะครับก็คิดว่าหลังจากสถานการณ์โควิดซาลงแล้วเนี่ยทุกๆอุตสาหกรรมก็คงสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปโดยที่มีโกรธในช่วงที่คนออกมาจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมพลาสติกอย่างเดียวถ้ามองในอุตสาหกรรมพลาสติกมันนอกจากบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทางไทยแวร์เองทำแล้วเนี่ยมันยังมีอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนรถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรืออุตสาหกรรมก่อสร้างซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่าปีนี้มีโกรธแน่นอนทุกๆอุตสาหกรรมเซกเมนต์ในอุตสาหกรรมพลาสติกเราเนี่ยมีโกรธแน่นอนก็จะเป็นการที่โควิดหายไปเนี่ยก็จะเป็นตัวส่งเสริมทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้เติบโตไปด้วยเพราะฉะนั้นภาพรวมของอุตสาหกรรมพลาสติกทุกอย่างเลยรวมทั้งอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้ารถยนต์ก่อสร้างบริษัทเราไทยเวอร์แวร์ก็เป็นบริษัทที่ผลิตพวกบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้งช้อนส้อมพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งปีนึงประมาณสัก800ถึง 1,000 ล้านได้นะครับนโยบายที่เรากำลังเดินมาก็คือเราไม่คิดว่าการใช้พลาสติกมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ว่าการที่จะไปบริหารจัดการมันหลังจากที่มันใช้เสร็จไปแล้วรอบนึงเนี่ยจะทำยังไงโดยจุดประสงค์หลักของเราก็คือเราต้องการรณรงค์ให้ผู้ใช้เนี่ยนำพลาสติกมาล้างซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการคัดแยกเอาไปที่จุดดรอปพอยต์แล้วก็ไปรีไซเคิลเป็นของที่มูลค่ามากขึ้นต่อไปแล้วก็เอามาใช้หมุนเวียนอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะเสื่อมสภาพไปแล้วค่อยจัดการทำลายกับมันในครั้งสุดท้ายทีเดียวเลยก็ต้องบอกว่าฟู้ดเดลิเวอรี่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่บูมมากเราก็ยอดขายต่างๆเราก็ถือว่าเพิ่มไปพอสมควรนะครับตามเทรนด์ของตลาดที่มาแต่ว่าการบูมของมันก็มาพร้อมกับทางด้านลบก็คือการต่อต้านจากสังคมเพราะว่าเราก็จะเห็นพลาสติกขยะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งตรงนี้มากขึ้นทีนี้ประเด็นของมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะควรจะเลิกใช้พลาสติกไปเพราะจริงๆมันเป็นของที่ดีเพียงแต่ว่าประเด็นมันคือหลังจากที่เราใช้มาแล้วเนี่ยเราจะจัดการกับมันยังไงต่อก็ทางไทเวอร์แวร์เองในช่วงปีที่ผ่านมาเราก็มีนโยบายทางด้านของตัวขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตต่อสินค้าที่ตัวเองผลิตออกมาโดยที่เราก็คำนึงถึงว่าไอตัวสินค้าพลาสติกที่ผลิตออกมาพอไปบรรจุอาหารแล้วเนี่ยเราจะรับผิดชอบต่อมันหลังจากที่มันโดนใช้ไปแล้วครั้งหนึ่งทำยังไงได้บ้างเราก็มีการรณรงค์โดยออกโครงการสีชวนล้างออกมาคำว่าสีชวนล้างคือเราก็พยายามรณรงค์ให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้จักว่าหลังจากที่เราใช้เสร็จแล้วเราควรจะเริ่มต้นจากการล้างให้มันสะอาดก่อนพอล้างให้สะอาดเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาเก็บพอมันมีปริมาณเยอะพอสมควรก็สามารถไปจุดดรอปพอยต์ตามห้างตามอะไรที่เราเห็นในทุกวันนี้ที่ค่อนข้างเยอะมากขึ้นเรื่อยๆมีการคัดแยกแล้วก็สามารถเอากลับไปรีไซเคิลผลิตออกมาเป็นสินค้าอย่างอื่นออกมาทดแทนได้อย่างโครงการที่เราทำเมื่อปีที่แล้วร่วมกับทางซัพพลายเออร์กับลูกค้าของเรานะครับก็คือทางซัพพลายเออร์ IRPC แล้วก็ลูกค้า KFC ก็คือพลาสติกที่เราผลิตออกมาเนี่ยมีการผสมพวกไบโอเข้าไปบางส่วนเพื่อทำให้การลดพลาสติกลดการใช้พลาสติกลงมาประมาณ 20% แล้วก็ทำให้มันสามารถย่อยสลายได้ง่ายขึ้นตรงนี้เนี่ยทาง IRPC กับทาง KFC ก็ร่วมมือกันซึ่งเราก็เข้าไปช่วยสนับสนุนตรงนี้ก็คือร่วมมือกันทำจุดดรอปพอยต์ใน KFC ช้อนส้อมพลาสติกที่เราทานเสร็จแล้วเนี่ยใน KFC ก็จะมีจุดดรอปพอยต์ดรอปเสร็จคือเนื่องจากมันเป็นพลาสติกชนิดเดียวกันทั้งหมดเลยเนี่ยก็สามารถที่จะเอาไปรีไซเคิลทำเป็นเม็ดพลาสติก PCR แล้วก็จาก PCR เนี่ยก็เอาไปผลิตเป็นถาดใส่อาหารที่ใช้ใน KFC กลับมาใช้ได้ซึ่งเป็นของที่มีมูลค่ามากขึ้นมันรีเล
ตกันโดยตรงเลยครับพลาสติกที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาจากอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งอุตสาหกรรมปิโตรเคมีตัวตั้งต้นก็คือน้ำมันดิบราคาน้ำมันเพิ่มขึ้นราคาวัตถุดิบพลาสติกก็จะเพิ่มขึ้นตามด้วยเฉลี่ยอยู่ประมาณสัก50บาทได้นะครับต่อกิโลในแพ็กเกจจิ้งอาหารที่มูลค่ามันไม่สูงมากเนี่ยโดยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะเพราะว่าเราสามารถที่จะปรับราคาลูกค้าเทิดราคาวัตถุดิบขึ้นเราก็สามารถปรับราคาลูกค้าได้โดยตรงเลยโดยปกติแล้วนะครับแต่ว่าในสินค้าที่มูลค่าสูงหน่อยอย่างเช่นที่เราเข้าไปในกลุ่มลูกค้าที่เป็นบริษัทใหญ่หน่อยเขาก็คาดหวังให้ราคาที่เขาซื้อสินค้าเข้าไปเนี่ยไม่ค่อยปรับเท่าไหร่นะตรงนี้เนี่ยก็ค่อนข้างกระทบพอสมควรโดยเฉพาะปีที่แล้วที่ราคาวัตถุดิบขึ้นมาแบบชนิดที่เท่าตัวได้อะไรอย่างเงี้ยครับในขณะที่กลุ่ม B2C เนี่ยพวกนี้ปรับง่ายกว่ากลุ่ม B2B เยอะเลยแต่ว่าจนถึงวันนี้ก็ผมคิดว่าทุกคนเริ่มทราบแล้วแหละว่าราคาน้ำมันปรับไปแล้วเริ่มรับทราบรับรู้ถึงราคาใหม่ที่มันปรับขึ้นไปทุกคนก็เริ่มที่จะเปิดให้สามารถปรับราคาได้แล้วก็ถือว่าผลกระทบณปีนี้น่าจะน้อยลงไปเยอะโควิดเริ่มซาลงแล้วเนี่ยผมก็ยังมองว่าดีมานด์อะไรต่างๆมันจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าทุกคนก็อยู่ในภาวะที่แบบกักตัวมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะออกมาใช้ชีวิตอะไรต่างให้มากขึ้นพอมันเปิดให้ทุกคนออกมาแล้วทุกคนก็จะออกมาผมว่าความท้าทายของปีนี้น่าจะอยู่ที่ราคาวัตถุดิบน่าจะยังทยอยสูงขึ้นต่อไปเพราะว่าเงินเฟ้อมันยังเยอะอยู่ยังสูงอยู่เงินเฟ้อยังมีวัตถุดิบยังไปไกลค่อยๆปรับราคาสูงขึ้นในขณะที่ผู้บริโภคก็จะต้องการสินค้ามากขึ้นเพราะฉะนั้นของมันจะขาดพร้อมกับราคาที่สูงขึ้นเพราะว่าการกลับมาเปิดกำลังการผลิตเต็มตัวทุกโรงงานอาจจะยังไม่พร้อมขนาดนั้นก็ต้องค่อยๆรัมป์อัพการผลิตขึ้นมาก็พยายามซื้อวัตถุดิบมาในปริมาณที่มากขึ้นเพราะถ้าเรามองว่าราคาในอนาคตจะสูงขึ้นเราก็ซื้อในวันนี้มีการสำรองวัตถุดิบในปริมาณที่มากขึ้นกว่าที่เคยทำมาก็ปีนี้การเติบโตของเราก็ตั้งไว้ประมาณ 20% แล้วก็เป้าหมายอีกอันหนึ่งที่เราตั้งไว้ก็คือเรื่องการรณรงค์พวก EPR ที่จะไปทำให้ผู้บริโภคทราบได้อย่างไรว่าจะใช้หรือว่าจะบริหารจัดการพลาสติกหลังจากใช้แล้วยังไงบ้างเพราะฉะนั้นนโยบายทางธุรกิจของเราหลายๆปีที่ผ่านมาต้องมีอย่างน้อย5ปีได้แล้วเราก็เบนทิศทางของเรามาขยายธุรกิจในประเทศมากขึ้นแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารที่มันมี value add มากขึ้นเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพเรื่องไบโอพลาสติกอะไรต่างรวมทั้งแพคเกจจิ้งที่เราเคยทำถุงธรรมดาเนี่ยเราก็พยายามที่จะไปทำอะไรที่มันเป็นฉลากของผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าในตัวมันเองมากขึ้นเพราะฉะนั้นธุรกิจส่งออกเราไม่ได้เน้นมากแต่เราเน้นตลาดธุรกิจในประเทศที่มีมูลค่าเพิ่มของสินค้ามากกว่า